ได้สักทีก็คงไม่มีที่ให้ยืนไม่ข้ามคนอื่นก็คงก้าวเดินไม่ได้ไกลไม่เลือกวิธีจะเลวหรือดีไม่ละอายถ้าน่ารังเกียจแต่ได้สมใจสักวันสิ่งใดที่ฉันต้องการฉันต้องได้มาใครเป็นเจ้าของครองอยู่ต่อให้รับรู้ก็จะคว้าไม่มีวันเสียน้ำตาให้เห็นจะเป็นงามตาคือเมียของข้าไปนี่งามตาไปกบมีเจ้าเลี้ยงมีเจ้าเลี้ยงช่วยกูด้วยพี่แถนพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับน้องอบเชยแต่ข้าไม่มีอะไรจะคุยกับพี่พี่อยากคุยเรื่องจำเรียงวันนี้เรื่องจำเรียงแล้วมาคุยกับข้าทำไมพี่สงสัยว่าจำเรียงเป็นขโมยจริงหรือก็จำเรียงมันเคยขโมยมาครั้งหนึ่งแล้วที่มันกลับมาได้เพราะคุณนำเพยเมตตาพี่ก็รู้แต่พี่ไม่เคยเชื่อว่าจำเรียงเป็นเช่นนั้นข้าพูดความจริงไปหมดแล้วถ้าหากพี่ไม่เชื่อข้าแล้วพี่ก็ไม่เชื่อว่าอบเชยจะเข้าข้างงามตาได้ข้าเข้าข้างความถูกต้องหากเป็นความถูกต้องเหตุใดจึงมีแต่คำพูดไม่มีสิ่งใดจับต้องได้แล้วพี่จะมาเซาซีข้าเพื่อสิ่งใดพี่เสียใจเหลือเกินที่เห็นสี่สาวเรือนดอกเหมยเป็นเช่นนี้พวกข้าเป็นอย่างไรพี่น่ะรู้จะรู้ข้าไม่รู้ดอกแต่ข้าเคยเห็นเวลาที่พวกเองรักกันช่วยเหลือกันข้าจึงไม่คิดว่าพวกเองจะแตกคอกันได้อย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกข้าเป็นบ่าวก็อยู่ส่วนบ่าวหัดสงบปากสงบคำไว้บ้างเถอะถ้าอยากจะอยู่ที่เรือนนี้อย่างสุขสบายต่อไปช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันที
ักในจำเรียงละมาช่วยจำเรียงด้วยนะเจ้าคะฉันขอโทษนะจำเรียงที่ฉันช่วยจำเรียงไม่ได้คุณละเมยไม่ผิดหรอกเจ้าค่ะอีงามตาต่างหากที่ผิดมันใส่ร้ายจำเรียงหากคุณพี่เชื่อฉันบ้างจำเรียงคงไม่เป็นเยี่ยงนี้อีงามตามันเกลียดอีฉันวันหนึ่งมันก็ต้องทำกับอีฉันเยี่ยงนี้อยู่ดีคอยดูเถอะรอดไปได้อีฉันจะฆ่ามันด้วยมือของอีฉันเองเองไม่กลัวมันทำอะไรมากกว่านี้หรืออีฉันไม่กลัวต่อให้ต้องตายอีฉันก็ไม่มีวันยอมให้มันมาชูคอเหนือคุณลำเพลินแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้คุณพี่เชื่องามตาทุกอย่างแล้วคุณลำเพลินจะทนอยู่อย่างนี้หรือเจ้าคะฉันทนแต่ฉันไม่ได้นิ่งดูได้อย่างไรเสียฉันก็ต้องช่วยจำเรียงกับคุณพี่ให้ได้นี่มันอะไรกันเองนี่มันซื่อหรือเซ่อกันแน่บอกให้มันหายโง่ทีสิอกเชยคุณงามตาจะอยู่กับในท่านที่เรือนนี้คนอื่นต้องออกไปจากเรือนแต่เรือนนี้ในท่านกับคุณลำเพลินให้ข้ามาอยู่เอ็งไม่มีสิทธิ์มาทำเช่นนี้ข้ามีสิทธิ์เพราะคุณพี่ให้อำนาจในเรือนนี้แก่ข้าแล้วข้าจะให้ใครอยู่หรือไปก็ได้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วข้าไม่คิดเลยว่าเอ็งจะทรยศผู้มีพระคุณได้ข้าทำตามคำสั่งของนายท่านนายท่านให้ข้ารับใช้ใครข้าก็ต้องพักดีต่อผู้นั้นหากเองยังอยากอยู่ที่เรือนนี้ต่อก็ต้องพักดีต่อคุณงามตาข้าไม่มีวันทำเช่นนั้นอบเธอขึ้นมานี่ถ้าเช่นนั้นข้าก็คงช่วยไม่ได้ถ้าหากไม่พักดีกับข้าก็ใส่หัวไปออกจากเรือนนี้ซะนางรำเพยมันไม่มีอำนาจในเรือนนี้ต่อไปแล้วออกไปมันชักจะกำเริบเสิบสารขึ้นทุกวันใต้กงเอาใจเข้าหน่อยก็วางอำนาจยึดเรือนเป็นของตนเสียแล้วนี่ยังไล่แม่ดวงแขออกจากเรือนแถมแม่อบเชยก็กลายเป็นพวกอินางามตาเจ็บใจนักเหตุใดจึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้ทุกอย่างในเรือนกลายเป็นสิทธิ์ขาดของคุณพี่ไปเสียแล้วแล้วจะทำยังไงดีเจ้าคะให้แม่ดวงแขไปอยู่เรือนเบากับกล่ำส่วนขนมก็หยุดทำไปก่อนแล้วกันอีฉันช่วยคุณลำเพยไม่ได้แต่คุณลำเพยก็ยังเมตตาอีฉันซาบซึ้งเหลือเกินเจ้าค่ะฉันดูแลดวงแขมาตั้งแต่ต้นจะทิ้งไปได้อย่างไรกันขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณลำเพยว่าแต่ดวงแขเธอคิดอย่างไรกับเรื่องแม่จำเรียงอีฉันเชื่อว่าจำเรียงไม่ได้ทำเจ้าค่ะแม้ว่าจะมีพยานรู้เห็นอย่างอบเชยกันหรือแค่คำพูดจะกล่าวหาสิ่งใดก็ได้เจ้าค่ะ
อีฉันเชื่อในความจริงใครทำสิ่งใดวันหนึ่งความจริงก็ต้องปรากฏขึ้นมาจนได้กระผมว่าไต้กงแปลกไปมากเลยนะขอรับมากสุดจนคิดว่าอาจจะโดนยาสั่งไม่แลกทุกอย่างก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่ข้าขอโทษนะพี่ที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแม่ดวงแขเองกับข้าเราก็เป็นญาติกันมีกันอยู่เท่านี้จะให้ข้าน่ะทิ้งเองได้อย่างไรพี่กลัมพี่รู้สึกว่าเรื่องพิมพ์มีอะไรแปลกๆไหมใครๆเขาก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้ากลัวเหลือเกินพี่กลัมกลัวว่าจะมีอันตรายกับพิมพ์กับจำเรียงเป็นห่วงตัวเองก่อนเถิดดีแค่ไหนแล้วที่อีนางงามตามันไล่เองออกจากเรือนมาซะก่อนไม่งั้นน่ะก็คงโดนมันโขกสับอยู่ในเรือนนั่นข้าจะดูแลตัวเองพี่จะได้ไม่เป็นภาระให้คุณอำเภยข้าเวทนาเองยิ่งนักแม่ดวงแขไปเอาของเข้าไปเก็บในห้องข้าก่อนแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วนะคุณอำเภอยังยุ่งอยู่เลยขอรับมาพบคุณพี่หรือเปล่าหรอกขอรับก็ผมอยากจะมาถามเรื่องนัดหมายใต้กงกับท่านขุนเห็นว่าคุณอำเภอจะส่งข่าวแต่ก็เงียบไปฉันต้องขออภัยด้วยที่มัวแต่ยุ่งจนลืมแจ้งข่าวเช่นนั้นรบกวนในทวนแจ้งท่านขุนฉันจะเร่งคุณพี่ให้ไปพบท่านขุนภายในวันสองวันนี้ให้ได้ยังไงก็รบกวนคุณอำเภอด้วยนะขอรับแต่น้องมีเรื่องอยากถามมีเรื่องใดก็ว่ามาเรื่องนัดหมายคุณพิเศษท่านให้คนมาถามว่าเมื่อใดคุณพี่จะสะดวกไปพบแล้วถ้าข้าบอกว่าข้าไม่ไปแล้วเช่นนั้นน้องก็ต้องขอทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณพี่บอกว่าไม่ก็คือไม่ยังไงล่ะจะถามอะไรให้ได้มากความฉันไม่ถามไม่ได้เพราะนัดครั้งนี้สำคัญมากเป็นนัดกับแขกฝรั่งที่คุณพี่ตกลงจะเปิดห้างร่วมกันแขกฝรั่งอย่างนั้นหรือใช่ทำไมหรือหมายความว่าถ้าไปก็จะได้สมาคมกับพวกแขกฝรั่งด้วยอย่างนั้นหรือเช่นนั้นฉันไปเองหล่อนว่าอย่างไรนะฉันบอกว่าฉันจะไปเองไม่ได้ยินหรือคุณพี่ขาไปพบขุนพิเศษกับน้องนะเจ้าคะถ้าน้องงามตาต้องการพี่ก็จะไปจ้ะได้ยินชัดแล้วนะไปบอกคนของขุนพิเศษว่าฉันจะไปกับขุนพี่พรุ่งนี้ส่วนเธอก็อยู่โยงเฝ้าเรือนไปก็แล้วกันอ
มาได้สักทีนะไต่กงสบายดีนะขอรับท่านคุณสบายดีแล้วนี่ไต่กงมาคนเดียวหรือนั่นสิคะน้องดำเพยหายไปไหนเสียดำเพยไม่ได้มาด้วยขอรับแต่กับผมมีคนอยากจะแนะนำให้ท่านขุนกับคุณเดือนรู้จักด้วยขอรับผู้ใดกันนี่งามตาภรรยาของกับผมขอรับปล่อยไต้กงไปกับนางงามตาเช่นนี้จะดีหรือเจ้าคะนงกังวลอย่างไรบอกไม่ถูกกลัวนางงามตามันจะทำไต้กงเสียหน้าคุณพี่เป็นคนตัดสินใจฉันจะทำสิ่งใดได้แต่หากปล่อยไปเช่นนี้ทุกสิ่งที่ไต้กงสร้างมามันจะพังลงสักวันนะเจ้าคะช่วยไม่ได้ดอกนมสิ่งใดจะเกิดขึ้นย่อมอยู่ที่การกระทำของคุณพี่เราจะต้องรอไปถึงเมื่อใดล่ะเจ้าคะให้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมเถิดดีหรือไม่ดีวันหนึ่งเราก็จะได้เห็นเองไต้กงหายไปหลายวันข้านึกว่าจะเปลี่ยนใจเสียแล้วกระผมจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรล่ะขอรับในเมื่อกระผมรับปากท่านขุนเอาไว้แล้วจำได้ก็ดีค่ะนึกว่าเหอของใหม่จนลืมนัดเสียแล้ววันก่อนคุณพี่ไม่สบายค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแสดงว่าเราจะนัดกับทางนั้นได้เลยใช่หรือไม่กระผมคิดว่าไม่มีปัญหาขอรับเช่นนั้นก็ดีได้สัญญาว่าไว้ว่าจะแบ่งกันคนละ70ต่อ30ตามนี้ใช่หรือไม่ร้อยละ70เองหรือข้าเห็นว่าทำเลที่จะสร้างเป็นของไต้กงไต้กงก็ควรจะมีหุ้นมากกว่าส่วนแขกฝรั่งเป็นเพียงนายทุนร่วมแบ่งให้นายทุนร่วมถึงร้อยละ30อีฉันว่ามันมากเกินไปไม่มากหรอกอีฉันว่าแบ่งให้ร้อยละสิบก็มากพอแล้วนี่แม่คุณให้เขาเท่านั้นผู้ใดจะยอมลงทุนด้วยถึงอย่างไรคุณพี่ก็เสียเปรียบอยู่ดีถ้าแบ่งตามสัดส่วนนั้นอีฉันคงต้องขอให้คุณพี่ปฏิเสธใต้คงจะว่าอย่างไรที่งามตาพูดก็มีเหตุผลนะขอรับให้ไอ้พวกฝรั่งดั้งขอมันร่วมทุนมากเกินไปเป็นการเสียเปรียบจริงๆแบบนี้พวกฉันจะรับหน้าฝรั่งได้อย่างไรเหตุใดเชื่อหญิงไม่มีหูนอนปลายเท้าความรู้ก็ไม่มีก็พูดลำเองง่ายนี่ท่านขุนกำลังดูถูกภรรยาของกระผมอยู่นะขอรับไต้กงคงจะฟั่นเฟือนไปเสียแล้วถึงไปเชื่อลูกนางหมอผีท้ายตลาดนี่มันจะไปรู้เรื่องอันใดเชื่อมากระวังจะร่มจมเข้าสักวันถ้าจะพูดจาดูถูกกันเช่นนี้ก็ไม่ต้องพูดกันอีกต่อไปแล้วไต้กงจะทำสิ่งใดน่ะกระผมจะขอยกเลิกการร่วมทุนสร้างห้างฝรั่งทั้งหมดเชิญท่านขุนไปหาผู้มีความรู้มาร่วมทุนให้พอใจเถิดขอรับลาละค่ะแผนออกรถเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆนางงามตานี่มันเลือกเกินจริงๆไม่รู้เรื่องทำอวดดีไปบอกให้ไต้กงเลิกลงทุนทำห้าง
ัวมันมีแต่ขี้เลื่อยหรืออย่างไรฉันคิดแต่ว่าต้องเกิดเรื่องแต่ไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ถึงเพียงนี้เห็นทีต้องไปขอโทษท่านขุนถึงเรือนเสียแล้วเพราะนางงามตาคนเดียวทำให้ไต้กงเสียงานเสียการไปหมดกระผมว่าไต้กงแปลกไปมากเลยนะครับมาเสียจนคิดว่าอาจจะโดนยาสั่งหรือว่ามันเกี่ยวกับสาเหตุที่หลวงพ่อดำให้เราไปหาเจ้าคะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนมแต่เราคงเห็นแล้วว่าคุณพี่เปลี่ยนไปจริงๆคุณพระคุณเจ้าขอให้รู้เสียทีเถิดว่าเหตุที่แท้มันคือสิ่งใดข้ากลัวเหลือเกินว่าเรือนจะพินาศล่มจมไปซะก่อนสวยเหมือนลำเพยพิธีมนต์เสน่ห์นางครวญต้องสั่งเวอร์หญิงสาวทุก2วันเพ็ญจึงจะได้ผลแต่ตอนนี้มนต์ที่ข้าทำไว้มันเริ่มเสื่อมแล้วข้ารอไม่ได้อีกไม่แลกทุกอย่างก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่จำเรียงจำเรียงดวงแขกินข้าวก่อนเถิดข้าเอามาให้ดวงแขข้าไม่อยากอยู่ที่นี่เอ็งพาข้าออกไปทีข้าขอโทษข้าช่วยไม่ได้คนของงามตาเฝ้าอยู่หญิงงามตามันทรมานข้ามันจะปล่อยให้ข้าตายเอ็งต้องช่วยข้านะอดทนอีกหน่อยเถิดคุณลำเภยกำลังหาทางช่วยเอ็งอยู่จริงหรือคุณลำเภยต้องช่วยข้านะถ้าข้าไม่หนีไปอ่ะข้าต้องตายแน่อีงามตามันเล่นของมันต้องทำของใส่ข้าแน่ว่าอยู่ไรนะเล่นของหรือข้าเคยเห็นสัตว์ประหลาดคล้ายแมงมุมอยู่ในห้องมันอีงามตามันคงเลี้ยงไว้ทำขนใส่ใส่ใต้กงแต่เอ็งพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้จะให้ทุกคนเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างไรงั้นเองต้องช่วยข้าสิช่วยอย่างไรไปบอกคุณลำเภยให้ลอบเข้ามาช่วยข้าตอนช่วงเปลี่ยนเวรช่วงนั้นไม่มีคนอยู่แล้วให้ข้าหนีไปข้าจะไปสืบเรื่องนี้ที่บ้านหมอผีอินเองแต่คุณลำเภยบอกว่าให้เองรอเราอาจจะเจรจากับงามตาได้ไม่มีทางอีงามตามันไม่ยอมแม่เองต้องช่วยข้านะมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นให้ข้าลอบพาจำเรียงหนีอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะจำเรียงบอกว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เรือนนั่นเวรยามเฝ้าเต็มไปหมดหากถูกจับได้จะทำอย่างไรจำเรียงว่าให้ลอบเข้าไปช่วงเปลี่ยนเวรเจ้าค่ะจึงจะเป็นช่วงปลอดคนตอนนั้นเราจะลอบพาจำเรียงออกมาได้แน่ใจหรือว่าวิธีนี้จะได้ผลข้าก็ไม่มั่นใจพี่กล่ำแต่เราก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วแล้วผู้ใดจะลอบเข้าไปกันกระผมไปเองขอรับคุณอำเภยพี่แถนมันอันตรายนะพี่ตรงนี้ก็ผู้หญิงกันหมดให้ข้าไปน่ะดีแล้วถ้าใครมาเห็นก็คงเป็นบ่าวไม่กี่คนข้าจัดการได้หรือถ้าเองจะไปเป็นเพื่อนข้าก็ได้นะนางกล่ำโอ้ยข้าไม่เอาด้วยดอกคืนข้าไปด้วยก็อาจจะหกล้มหัวขมำจะเป็นภาระมากกว่าช่วยเช่นนั้นฉันขอไปด้วยได้ไหมจ๊ะพี่แถนจำเรียงจะได้อุ่นใจว่ามีเพื่อนอกอีแป้นจะแตกญาติข้าใจกล้ามาจากที่ใดนี่คนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวให้ฉันได้ทำอะไรเพื่อช่วยคุณลำเภยบ้างเถิดลองดูก่อนเถิดข้าให้สัญญาว่าจะดูแลตัวเองและดวงแขนอย่างดีถ้าเช่นนั้นข้าขอให้พวกเองโชคดี
ันใดมาส่งแต่เช้าของที่ไต้กงสั่งมาจากเมืองจีนขอรับเพิ่งลงเรือมาเมื่อเช้าขอรับจากจีนหรือไหนให้ข้าดูหน่อยของตั้งมากมายคุณพี่สั่งมาทำไมกันก็สั่งมาให้น้องอย่างไรแล้วจริงหรือเจ้าคะคุณพี่น้องไม่คิดเลยว่าคุณพี่จะให้น้องมากมายถึงเพียงนี้พวกเองเอาของไปเก็บพี่เห็นว่าน้องอยากได้จึงสั่งมาให้น้องนะหรือคะก็วันก่อนอย่างไรเล่าวันนั้นน้องบอกแก่อำเภอว่าหากอยากให้น้องเลิกลงโทษจำเรียงให้เอาหยกของอำเภอมาแลกเอาหยกอื่นมาให้น้องเช่นนี้กะจะต่อรองเพื่อช่วยคุณอำเภอใช่หรือไม่เจ้าคะไม่ดอกพี่เห็นว่าหยกชิ้นนั้นมันเก่าแล้วพี่ก็เลยสั่งทำหยกชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่ให้มันสวยยิ่งกว่าเดิมให้เหมาะแก่น้องงามตาอย่างไรแล้วให้พี่ใส่ให้นะสวยหรือไม่เจ้าคะสวยสวยเหมือนรำเพยคุณพี่ว่าเหมือนใครนะเจ้าคะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่รู้สึกว่ามีอาการแปลกๆนิดหน่อยขึ้นไปพักที่เรือนก่อนก็คงจะดีน้องรำเพยมาหาพี่กับท่านขุนด้วยเหตุใดจ๊ะน้องทราบมาว่าคุณพี่กับท่านขุนมีเหตุให้ขุนเคืองใจกันจึงนำสิ่งนี้มาขอโทษค่ะถ้วยชามพวกนี้อาจมีราคาแพงแต่ถ้าเทียบเรื่องที่เกิดขึ้นมันเทียบกันไม่ได้ดอกอีฉันทราบค่ะแต่จะให้อีฉันนิ่งดูได้ก็คงทำไม่ได้น้องรำเพยไปแจ้งแก่ไต้กงให้คิดดูเสียใหม่เกี่ยวกับเรื่องห้างฝรั่งดีกว่ามาขอโทษนะจ๊ะน้องพูดกับคุณพี่แล้วค่ะแต่ทำอย่างไรก็ไม่ได้ผลพี่ขอถามหน่อยเถิดนายไต้กงย้ำนักย้ำหนาว่ารักน้องรำเพยคนเดียวเหตุใดถึงไปคว้าผู้หญิงหย่ำฉ่ามาทำเมียได้อีกคนชีวิตคนเรายังเปลี่ยนแทบทุกโมงยามแล้วน้องจะทำให้ใจสามีตัวเองไม่เปลี่ยนได้อย่างไรล่ะคะคุณพี่หมายความว่าเรื่องห้างฝรั่งกับไต้กงคงยกเลิกถาวรแล้วสินะอีฉันเสียใจและต้องกราบขอโทษท่านขุนด้วยนะคะช่างเถิดถือว่าไม่มีวาสนาต่อกันเห็นทีฉันคงต้องหาผู้ร่วมลงขันใหม่อีฉันเข้าใจค่ะเรื่องความสัมพันธ์ของเราคุณลำเพยไม่ต้องเป็นห่วงในเมื่อขอโทษแล้ว
ก็จบกันไปท่านไม่ถือสาหาความดอกพี่ก็ไม่ติดใจจ้ะแต่ฝากไปบอกทนั้นหน่อยเถิดว่าถ้าคิดจะเป็นเมียใต้กงก็จงหาความรู้ใส่ตัวไว้บ้างไม่ใช่จะพูดอะไรออกมาพล่อยๆเหมือนผีเจาะปากมาผัวพาไปที่ไหนก็อับอายไปทั่วเอ็งจะไปแล้วหรือข้าต้องกลับแล้วเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าแล้วเมื่อใดเอ็งจะมาหาข้าอีกข้าก็มาหาพี่อยู่ออกบ่อยพี่ต้องการสิ่งใดอีกก็ข้าอยากอยู่กับเอ็งทุกวันไม่ว่าเอ็งจะมาหาข้ามากเท่าใดข้าก็ไม่รู้สึกพอดอกพี่ก้อนพี่นี่โลภมากนะจะต้องให้ข้าทำเช่นใดเอ็งถึงจะเลือกข้าถ้าที่จะเป็นไอ้เจ็กนั่นก็คงต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของข้าเสียก่อนแล้วกันมั้งรออีกแล้วหรือเอ็งบอกให้ข้าเอาแต่รอแล้วเมื่อใดจะถึงวันนั้นวะข้าก็บอกพี่แล้วไงว่าอีกไม่นานแล้วมันนานเท่าใดเอ็งรู้ไหมว่าที่ข้าต้องใช้เมียร่วมกับไอ้เจ๊งนั่นอกข้ามจะแตกตายอยู่ทุกวี่วันอย่าใจร้อนสินะจ๊ะพี่แค่พี่ช่วยฉันอีกไม่กี่ครั้งทุกอย่างก็จะสำเร็จแล้วเอ็งพูดราวกับว่าข้าต้องทำสิ่งใดอีกเหมือนกับคราวนั่งพิมพ์หรือพี่นี่ก็ฉลาดนะเหตุใดต้องพิธีอีกคราวที่แล้วก็ยังไม่พออีกหรือไม่พอพิธีมนต์เสน่ห์นางควรต้องสังเวยหญิงสาวทุกสองวันเพ็ญจึงจะได้ผลแต่ตอนนี้มนต์ที่ข้าทำไว้มันเริ่มเสื่อมแล้วข้ารอไม่ได้อีกแล้วคราวนี้คือผู้ใดก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่ไม่นะใจหน่อยนะใครวะข้าเตรียมเรือไว้รอแล้วอดทนหน่อยนะดูเฮ้ยเอ็งคิดจะพาไอ้จำเรียงหนีหรอกเรื่องใครใช้เอ็งมาบอกมาบอกนะรีบหนีไปเร็วหนีไปก่อนรีบไปเ
หายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนลุกพรวดพราดอย่างนี้เดี๋ยวก็แย่ดอกกำเห็นจำเรียงกับดวงแขหรือไม่ถ้าไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นหรือเมื่อคืนนี้มีคนมาขวางข้าไว้ข้าจึงไม่รู้ว่าสองคนนั้นเป็นตายร้ายดียังไงข้าไม่รู้พี่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพวกบ่าวเนี่ยไปเจอพี่สลบอยู่ในสวนสภาพนี้แหละแล้วไม่มีผู้ใดเห็นสองคนนั้นเลยหรือไม่มีพี่เกิดอะไรขึ้นหรืออย่าแล้วอย่าแล้วอีกจำเรียงอย่าแล้วเกิดอันใดขึ้นอีจำเรียงจำเรียงแม่จำเรียงเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ได้มองอะไรกันอยู่เล่าช่วยนำศพจำเรียงไปที่เรือนจะปล่อยไว้ให้อุจจาตายยิ่งนี้หรือข้าไม่เอาทุกคนลงพิแทนใช่ตายโหงเช่นนี้จับไปจะพาโชคร้ายกับตัวหรือไม่ก็ไม่รู้ดวงแขหายไปจะกลายเป็นศพเป็นคนหรือไม่ไม่มีผู้ใดเห็นดวงแขเลยหรือจำเรียงยังมีสภาพเช่นนี้แล้วดวงแขจะเป็นอย่างไรมันคงหนีเตลิดไปไหนตอนไหนแล้วกระมังหนีไปเอ็งหมายความว่าอย่างไรกันมีแน่อีจำเรียงอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่มีคนจงใจฆ่ามันก็ได้จำเรียงไม่เคยมีปัญหากับผู้ใดยกเว้นเองถ้าใครจะฆ่าก็คงเป็นเองกระมังแหมไม่คิดหรือว่าคนที่น่าไว้ใจที่สุดอาจจะอันตรายที่สุดก็ได้เธอหมายถึงใครกันงามตาใครในที่นี้หายตัวไปล่ะไม่ติ่งต้องไม่ใช่ดวงแขคุณพี่ดูสิคะเมียใหญ่คุณพี่ไม่เชื่อน้องถ้าเช่นนั้นน้องรำเพยก็จงไปหาหลักฐานมาเถิดว่าดวงแขไม่ได้ฆ่าจำเรียงดวงแขเป็นเด็กเรียบร้อยจิตใจดีมันจะฆ่าคนได้อย่างไรมีแน่สี่สาวเรือนดอกเหมยอาจจะมีปัญหาที่เราไม่รู้ก็ได้ว่าอย่างไรละอบเชยจำเรียงเคยขัดใจเรื่องเงินทองกับดวงแขจำเรียงมันยืมอัดดวงแขไปแล้วไม่คืนดวงแขอาจจะฉวยโอกาสตอนที่จำเรียงมันถูกขังรอบทำร้ายก็เป็นได้เจ้าค่ะอบเชยข้าไม่คิดเลยนะว่าเองจะใส่ร้ายดวงแขได้โอ้ยอย่าคิดว่าพวกอื่นจะดีจนโง่อย่างเธอหน่อยเลยเธอน่ะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างคนอย่างจำเรียงมันตายไปก็สมควรแล้วจริงไหมคะคุณพี่ใช่จ้ะมันสมควรตายแล้วอ
ก็คงไม่มีที่ให้ยืนไม่ข้ามคนอื่นก็คงก้าวเดินไม่ได้ไกลคุณพี่พี่เธอนะคะไปน้องไปก่อนไปก่อนใจเย็นเจ้าค่ะไปค่ะใจเย็นเย็นเจ้าค่ะใจเย็นเย็นเจ้าค่ะคุณพี่บุกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่อีนางงามตามกัดเข้าเรือนข้ายังให้มันตายตอนนี้ไม่ได้มันบอกข้าว่าถ้าเกิดข้ามีลูกมันจะยกทุกอย่างให้ข้าแล้วเหตุใดเองต้องรอมีลูกมันจริงๆเล่าอีโง่เอ้ยแล้วบอกว่าคุณงามตากำลังตั้งท้องเจ้าค่ะข้าจะไม่ยอมปล่อยให้พวกมันอยู่อย่างมีความสุขเป็นอันขาดข้าก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตกเป็นของข้าต้องเป็นเจ้าของข้าก็คง